สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ารายการของเรามีความสวยความงามและเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมมาฝากคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าสาวงามแขกรับเชิญของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเพิ่งได้รับรางวัลหมาดๆจากเวทีการประกวด Miss Earth Thailand 2023ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะนางงามผู้เข้าประกวดนะคะและตอนนี้มีตำแหน่งเป็นของตัวเองแล้วนะคะขอต้อนรับนะคะทั้ง6สาวแล้วกันค่ะจากเวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกแบบนี้เลยมีมงพิเศษมีมงพิเศษมงที่6นี่เลยคือต้องให้คนนี้เพราะว่าเป็นคนที่ก่อตั้งนะคะสำหรับเวทีนี้ขึ้นมาและก็วันนี้ได้เลือกมาแล้วนะคะน้องๆนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับมงไปสำหรับการประกวดมิสเอิร์ธ2023ค่ะโอ้โหเพิ่งผ่านไปหมาดๆเลยนะสนุกสนานเข้มข้นมากแม่น้องแม่น้องค่ะสิริการอ้นสงกรานต์นั่นเองค่ะรวมไปถึงสาวงามนะฮะได้รับรางวัลหมาดๆเราโฉกมาพูดคุยกันในรายการเลยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าสาวงามแต่ละคนเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรบ้างอ่ะเริ่มต้นคนมีมงเลยค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะCora Hope Leo, ชื่อเล่นคอล่านะคะ Miss Earth Thailand 2023สวยจังเลยเนาะคือดูในทีวีแล้วว่าสวยแล้วตัวจริงนี่คือแบบละลายมากคุณจริงค่ะสวยมากและหน้าเขาลุคแบบอินเตอร์มากเลยนะคะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อมาต่อไปค่ะผู้ชมขาเวทีนี้เขาเก๋ตรงนี้มีมงกุฎดินมงกุฎน้ำมงกุฎลมและมงกุฎไฟด้วยนะคะเริ่มต้นจากดินก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะแนนนะคะปิยมนต์มินยงมิสเอิร์ธแลนด์ไทยแลนด์2023หรือมงกุฎดินค่ะอุ๊ยน้องแนนสวยอ่ะสวยแบบเชียร์อยู่นะเธอมาน้ำต่อเลยลูกสวัสดีค่ะออมสินนะคะวลินทร์ภูผาแร่ Miss Earth Water Thailand 2023ค่ะหรือว่ามงกุฎน้ำนะคะของเรานะคะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าแต่งตัวมาหรือว่าชุดราตรีเขาเนี่ยเข้ากับมงกุฎเลยเป็นสายน้ำเลยนะคะไปสาวคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบิวนะคะเพศสัจกรหญิงการชนกสาธิ Miss Earth Air Thailand 2023ค่ะนี่นะคะเพศสัจกรหญิงนะคะเขามีคนเด็ดแฮชแท็กด้วยดิคุณเพศสัจคว้ามงค่ะนี่เขามีแฮชแท็กแฮชแท็กของเขานะแล้วมาอีกหนึ่งสาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะพิงค์ชาวลักษณ์มลเล็บนะคะ Miss Earth Fire Thailand 2023ค่ะหรือมิสมงกุฎไฟมงกุฎไฟคนนี้มาด้วยนะนะวันนี้มาเรียกว่ามาสาวใต้ค่ะสาวใต้มาคว้ามงค่ะนี่นะคะแต่ละคนมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะคะดร.น้องขาถามถึงความสำเร็จจากเวทีการประกวด Miss Earth Thailand 2023ค่ะเป็นยังไงบ้างคือเราก็มีความสุขมากในทุกๆวันตั้งแต่เก็บตัวแล้วนะคะเราก็อยู่กับน้องๆที่น่ารักทั้ง12คนนะคะแล้วก็พร้อมกับสื่ออินฟลูเอนเซอร์ที่ติดตามมิสเอิร์ธอย่างเนืองแน่นนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณนะคะแล้วก็เพราะว่าเราได้รับแรงพลังใจจากมิสเอิร์ธกองใหญ่นะคะรวมถึงอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนที่เขามองมิสเอิร์ธไทยแลนด์ว่าเขาอะซัพพอร์ตเราจริงๆแล้วเขาก็ช่วยเหลือในเรื่องของกำลังใจมาตลอดเพราะว่าเขาแอบดูเรามาหลายปีแล้วค่ะว่าเราเริ่มทำด้านสิ่งแวดล้อมดินน้ำลมไฟและเอิร์ธเนี่ยมาอย่างเข้มแข็งมาตลอดค่ะเพียงแต่ว่าจำนวนคนที่มาเป็นกำลังของเราอ่ะมันอาจจะน้อยปีไปหน่อยนะคะเมื่อเทียบกันก็ประมาณ4ปีที่แม่มาจับก็เลยดูคนผู้ชนะเลิศแค่5คน3ปีก็15คนเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูว่าอาจจะแบบว่าเราโตขึ้นแต่ตอนนี้เราทรงพลังมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขอความช่วยเหลือแค่เฉพาะนางงามเราขอความช่วยเหลือไปที่องค์กรห้างร้านต่างๆรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนที่เขาซัพพอร์ตแล้วก็มองเราว่าเราทำงานเข้มแข็งจริงๆหรือเปล่าตั้งแต่พี่ใบตองพี่สปายแล้วก็มีปีน้องคอร่าแล้วก็รวมทั้งปีพี่น้ำเพชรก็มาช่วยกลุ่มกันตอนนี้ทุกคนกลับมาช่วยกันหมดเลยบ้านนี้อบอุ่นมากๆแล้วก็รู้สึกถึงพลังที่เพิ่มปูนขึ้นก็ขอบคุณแฟนนางงามคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็องค์กรห้างร้านที่สนับสนุน Miss Earth Thailand มาตลอดขอบคุณจริงๆค่ะต้องบอกว่าเวทีนี้ดูสนุกและเชียร์มันนะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาสูสีกันมาก
สวยสวยเก่งและมีโครงการเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำเพื่อโลกใบนี้ของเราด้วยน้องโคล่าขาวินาทีจับเวทีนี้เขาไม่มีจับมือใช่ค่ะเอกลักษณ์ของเวทีเขาคือเขายืนกัน12คนเนี้ยฮะใช่ค่ะแล้วเขาประกาศชื่อก็มีท็อป5แล้วก็เข้า8แล้วก็เข้า5ค่ะเสร็จหลังจากนั้น5คนยืนเรียงกันเรียงกันแล้วเขาประกาศชื่อคนแรกคือค่ะโคล่าตอนนั้นตกใจไหมตกใจค่ะคือตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดอะไรมากคือพยายามยืนให้มันสวยๆอยู่แล้วก็ตอนนี้เขาเรียกชื่อมาคือแบบเฮ้ยเราได้เหรอประกาศอะไรไม่รู้คิดยังไม่ออกเลยเพื่อนก็ไปไปคอล่าไปคือเวทีอื่นเนี่ยเขาจะประกาศรองอันดับ4มาก่อนนะคะรองอันดับ4รองอันดับ3รองอันดับ2แล้วก็จับมือกันแต่เวทีนี้คือเอาคนมงออกเลยคนมงก็งงเลยทีเดียวคนมงก็งงไปสิเพื่อนๆงงไหมคะมีใครงงไหมว่าอยู่ดีโคล่าตัวเต็งออกไปเลยหรอมันจะมีจังหวะเห็นแบบว่าวินาทีที่พอประกาศเห็นบอกว่าจังหวะที่น้องแนนเขาประกาศอะไรคือประกาศอะไรคือประกาศโคล่าเพียงขอไม่หน่อยขอไม่ให้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยวินาทีนั้นที่เขาประกาศพอประกาศเป็นโคล่าออกมาแล้วเราก็ยังงงกันอยู่ไหมคะหรือยังไงตอนที่ว่าโคล่าได้มงอ่ะตอนนั้นแนนไม่ได้แบบอะไรเลยเพราะคิดว่าน้องจะได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนแรกอ่ะในหัวฟังผิดว่าเขาประกาศเป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์หรือว่ามิสเอิร์ธแลนด์หรือมิสเอิร์ธอะไรก่อนก็เลยสงสัยแต่จริงๆแล้วในใจก็คือเชียร์อัพให้น้องได้มงอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่น้องได้มงก็จะมีท่าแนนที่อยู่อย่างนี้เลยดีใจแทนน้องมากอย่างเงี้ยใช่ใจแต่ใน5คนเนี่ยยังไงเราก็มีมงแน่นอนอยู่แล้วนะคะส่วนใครจะได้มงใหญ่เนี่ยก็คือถือว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาใช่ค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเวทีการประกวดมิสเอิร์ธเหมือนกันนะครับน้องขาคือต้องบอกว่ามงเนี่ยคือ1แล้วแหละแต่ว่ารองเนี่ยมี4คนแต่ทุกคนตำแหน่งเท่าเทียมกันหมดเลยทั้ง4คนใช่ค่ะได้มงกันทั้งหมดเลยถูกต้องโอ้โหมงทองคำหมดเลยค่ะนี่มาละโอ้โหแล้วมูลค่าไม่ใช่น้อยด้วยนะคะคุณขาเราเป็นมิตรกับเหมืองทองคำนี่นะคะขออนุญาตถามน้องโคล่าค่ะความรู้สึกวินาทีที่เราคว้ามงกุฎมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือขนาดเวลานั้นคือแบบหนูแบบอึ้งค่ะหนูยังแบบยังเรียกแบบสตันเพราะว่าหนูยังแบบเฮ้ยประกวดแรกมงแรกได้เลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูแบบทำงานมาหนักแล้วหนูรู้สึกว่าอุ้ยดีใจนิดนึงแล้วแบบพี่แกแบบเฮ้ยเราทำได้จริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกพี่ๆและพี่อยู่ด้านหลังเนี่ยคือเขาก็สู้กันเต็มหมดเลยแล้วหนูบอกว่าถ้ามงหนึ่งได้ทุกคนอ่ะก็อยากให้ทุกคนมงหนึ่งโอ้จริงๆแล้วเวทีการประกวดในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากทำไมถึงเลือกมาประกวดเวทีนี้เป็นเวทีแรกในชีวิตของเราครับโคล่าก็แม่สอนมาตั้งแต่เด็กบ้านก็มีการรีไซเคิลตั้งแต่เด็กอะไรนะคะคืออยากหนูอ่ะเรื่องปัญหาที่โลกกำลังเกิดขึ้นในโลกทุกอย่างเรื่อง PM เรื่องขยะเรื่องแบบสัตว์หรือว่าเผาป่าอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากทำอะไรอยากทำโครงการของตัวเองมาตั้งนานแล้วอยากหาโครงการตัวเองที่จะทำไม่ได้แต่ว่าไม่เคยมี resources แล้วก็ time แล้วก็แบบมีคนมาช่วยได้ค่ะก็เลยเห็นว่าตอน Miss Earth มีการรับสมัครมันเป็นเรื่องโครงการพวกนี้หนูบอกนี่ถ้าหนูเข้าไปแล้วคือหนูมองได้อะหนูว่าเขาต้องช่วยหนูได้เรื่องทางการแบบสร้างโครงการตัวเองแล้วก็ให้คนเข้ามาช่วยเข้ามา support อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากคว้ามงแล้วคุณมีโครงการในใจหรืออยากจะสานต่อโครงการของตัวเองโครงการอะไรบ้างคะมีเยอะเลยค่ะก็อยากทำเรื่องอากาศแต่ทำเรื่องการสอนด้วยค่ะแบบ educating people and teaching them the right way to like take care of our planet and how they should live their day-to-day life a different way so that we don't produce too much waste or trash ค่ะก็คือแบบสอนคนวิธีการที่จะอยู่ในอยู่ได้วันต่อวันแบบที่ใช้ขยะน้อยลงหรือว่าจะมีการแยกขยะหรือว่าการที่แบบว่าเราจะสร้างมลพิษกับโลกน้อยลงอะค่ะใช่สุดยอดจริงนะสุดยอดจริงเรามาดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขามงดินน้ำลมไฟบ้างเขาจะมีโครงการอะไรกันบ้างนะฮะมาเริ่มต้นน้องแนนก่อนเลยค่ะโครงการเราจะมีโครงการอะไรบ้างค่ะอย่างแนนใช่ไหมคะก็เกี่ยวกับดินแน่นอนเขาว่าดินนั้นมีความสำคัญต่อผืนโลกของเรามากไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือแบบว่าการกัดเซาะหน้าดินหรือเวลาน้ำอะไรอย่างนี้สำหรับแนนก็คือจะเกี่ยวกับการปลูกป่าค่ะเพราะว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยสามารถให้ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์กับเราได้ในคิดว่าการปลูกป่าและทำให้ดินของเรานั้นดีอ่ะในคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะใช่จริงๆแล้วเนี่ยดินมันคือแบบเราเหยียบย่ำอยู่ทุกวัน
บางคนอาจจะหลงลืมหรือการดูแลเขาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะน้องแนนหลังจากวินาทีที่เพื่อนๆได้มงแล้วเขาประกาศว่าเราได้มงเนี่ยวินาทีนั้นเรารู้สึกไงบ้างดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าก็อย่างที่น้องโคล่าบอกเราทุกคนนั้นตั้งใจกันเต็มที่มากสู้เต็มที่แล้วก็เหมือนเราก็คอยเชียร์อัพกันตลอดค่ะใช่ก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่จริงเนาะเวทีนี้คือต้องบอกว่าคนมงใหญ่แล้วก็ลองมงใหญ่หมดเลยไม่มีรอง1รอง2รอง3รอง4ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนี่คือความเท่าเทียมที่แท้จริงนี่เขาได้มงคุณแนนเขาได้มงดินไปนะคะมาดูมงน้ำกันบ้างดีกว่านะคะมงน้ำเนี่ยเรามีโครงการอะไรที่อยากจะสานต่อไหมหลังจากที่เราประกวดเสร็จได้รับตำแหน่งไปแล้วค่ะจริงๆอันนี้ออมคิดตั้งแต่ที่เข้าประเก็บตัวประกวดนะคะเพราะว่าเราได้ไปทะเลหลายๆที่ทั้งที่เวียดนามเองแล้วก็ที่ไทยเองนะคะก็เรื่องขยะอยากจะให้แบบทุกคนแบบหันมาสนใจเรื่องนี้เพราะว่าน้ำมันก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตเหมือนกันแล้วยิ่งเราทิ้งขยะลงในแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งไหลมารวมกองกันเยอะๆแล้วก็เป็นพิษต่อสัตว์น้ำหรือว่าน้ำที่เราจะใช้ต่อไปเนี่ยมันก็เกิดพิษขึ้นค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบสนใจเรื่องนี้แล้วก็ทำโครงการอันนี้ขึ้นมาค่ะนี่ดีปัจจุบันนี้สัตว์ทะเลค่ะคุณผู้ชมขยะอยู่ในท้องเขาแล้วเขาเสียชีวิตจากการกินขยะกินหลอดพลาสติกเยอะมากๆถ้าไปทะเลบอกนะอยากไปด้วยอยากไปเก็บขยะอยากไปเก็บขยะอยากไปช่วยเหลือสัตว์เหมือนกันอ๋อนึกว่าจะอยากไปดำน้ำอะไรไม่อยากไปดำน้ำอยากไปเก็บขยะนะคะเก็บขยะต้องบอกแบบนี้ว่าน้องออมสินเนี่ยเป็นคนนึงที่ประกวดหลายเวทีแต่เวทีนี้ต้องบอกว่าหนูชายมากฝึกการพูดมาหรอคะเก่งขึ้นมากเลยอ่ะหนูมองว่าทุกๆเวทีเรามักจะมีการพัฒนาขึ้นมาค่ะเพราะว่าทุกๆครั้งเราก็ตั้งเป้าหมายไว้สูงทุกครั้งแล้วก็คิดว่ามันน่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าครั้งนี้หนูพัฒนาขึ้นจริงๆเพราะว่าเราเต็มที่ที่อยากจะได้จริงๆค่ะคือในโพหลายๆโพคุณก็เป็นตัวเต็งน้องแนนกับน้องออมสินเนี่ยตัวเต็งเหมือนกันนะโคล่าสามสามสาวเนี่ยแล้วก็ตัวเต็งอยู่นะแล้วยังไงคะเราเต็งรู้สึกยังไงบ้างการเป็นตัวเต็งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่เขาเห็นถึงแบบความตั้งใจของพวกเราค่ะถึงแม้ว่าวันที่ประกาศมงขึ้นมาแล้วจะไม่ใช่เรามงแต่เราก็อยู่ในหนึ่งในท็อป5มันคือเป้าหมายที่แบบสูงที่สุดแล้วค่ะนี่นะคะมาอีกหนึ่งสาวของเราเพศสัจกรหญิงกันบ้างค่ะถามกันแบบนี้เพศสัจกรคะโครงการที่เกี่ยวกับลมอยากทำอะไรคะก็ตอนนี้ที่เราประสบปัญหาก็จะเป็นเรื่อง PM 2.5 เนาะก็คือบิวมองว่าทุกคนในประเทศไทยหรือใครก็ตามเนี่ยบนโลกมีสิทธิ์ที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์ใช่คือบิวมองว่าอยากที่จะแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์ในท้องถนนอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนการใช้พลังงานของน้ำมันเปลี่ยนเป็นการใช้รถไฟฟ้าหรือบางทีอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขเรื่องพรบ.อากาศสะอาดเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆขอความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนใช่บิวมองว่าทุกคนเนี่ยสามารถแบบร่วมกันสร้างร่วมกันเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆทำให้โลกเรามีอากาศสะอาดมากขึ้นค่ะถ้าขาดอากาศก็ช่วงนี้นะเราก็ตายเนาะแต่มันเข้าหมดเลยตั้งแต่น้องๆพูดมาแต่ละโครงการนี่คือในยุคในปัจจุบันนี้ค่ะเราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินน้ำอากาศนี่ PM แน่นมากโดยเฉพาะกรุงเทพของเรานะคะอ่ะมาที่ไฟกันบ้างคนนี้ได้มงนะคะมงไฟมาเป็นยังไงคะสาวสวยตั้งแต่ได้มงไฟมานะคะหนูก็ได้คำหนึ่งถึงปัญหาเรื่องไฟเลยก็คือนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องไฟป่าที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาไฟป่าเนี่ยค่ะนอกจากที่มันจะทำร้ายต้นไม้แล้วมันยังก่อไปเกิดถึงฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมงกุฎไหนนะคะก็เป็นเรื่องปัญหาของไฟถ้าเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวของเรามากที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยสามารถช่วยกันได้ก็คือไฟที่มีอยู่ในบ้านของทุกคนนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มันรักโลกมากขึ้นได้นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนหลอดไฟให้หันมาใช้หลอดไฟ LED แค่ตรงนี้ค่ะหรือว่าปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตรงนี้เรื่องง่ายๆคือน้องพิงก็อยากจะขับเคลื่อนตรงนี้ให้ทุกคนได้ตระหนักขึ้นมายิ่งขึ้นค่ะโอ้เก่งอ่ะแต่ละคนมีโครงการในใจและสานต่อโครงการและทำเพื่อสิ่งแวดล้อมทำเพื่อโลกด้วย
ดร.ขาปีนี้เห็นบอกว่าคณะกรรมการเครียดมากเลยแต่ละคนเห็นไหมมีโครงการแต่ละคนเก่งหมดเลยเป็นไงคะโอ้โลกของเด็กรุ่นใหม่อันนี้เราต้องยอมรับจริงๆว่าการที่ทำเวทีนางงามเนี่ยเพื่อเราจะเชื่อมโยงเพศวัยแล้วก็เชื่อมโยงหัวใจไว้ด้วยกันนะคะแล้วเราก็เชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่ว่าเขาสามารถทำได้และโลกใบนี้เราจะส่งต่อให้เขารุ่นสู่รุ่นค่ะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นที่ Miss Earth Thailand เพราะว่าแม่ก็รู้สึกว่าใครพูดใครทำทุกคนทำอยู่พูดอยู่แต่ทำไมต้องเป็นนางงาม Miss Earth Thailand ที่ต้องเป็นคนพูดและเป็นคนทำเพื่อกระตุ้นเตือนไม่ให้ลืมเลือนออกไปอย่างเงี้ยค่ะคือหลายท่านทำดีอยู่แล้วแล้วก็เอาprivilege ไปให้เอาดอกไม้ไปให้ถ้าใครแบบลืมหลงลืมใช้อะไรเกินความจำเป็นทรัพยากรธรรมชาติแบบสิ้นเปลืองเราก็จะส่ง Miss Earth Thailand เนี่ยดินน้ำลมไฟเข้าไปช่วยกระตุ้นเตือนนิดนึงเนี่ยค่ะรับรองว่าโลกจะสวยด้วยมือเราแน่นอนนะคะนี่เอาก็มีสัญลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์ยังไงนะคะยังไงนะคะก็เป็นรักโลก Save the Earth ค่ะค่ะอ๋อแบบนี้สัญลักษณ์นี้มาเมื่อไหร่ค่ะเราต้องคำนึงถึงการรักโลกแล้วรักอยู่ในหัวใจเราด้วยนะคะสัญลักษณ์นี้เขาจะไประดับโลกนะจะไประดับโลกนะเตรียมตัวยังไงบ้างกับการไปประกวดเวทีระดับโลกก็มีการรีเสิร์ชเยอะมากเลยค่ะก็คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นทุกๆวันมันมีข่าวทุกวันอยู่แล้วเรื่องที่แบบไฟไหม้หรือว่าขยะสปิลในโอเชียนอะไรเนี่ยค่ะหนูก็จะมีการรีเสิร์ชการอ่านเยอะมากแล้วก็จะเป็นเรื่องการเดินการพูดการที่แบบว่าเราโชว์ตัวเองให้กับคนอื่นนะคะก็คือแบบ presentation ของตัวเราหนูก็จะมีการฝึกให้มันดูแบบว้าวยิ่งขึ้นให้คนแบบดูแล้วแบบอุ๊ยคนนี้สวยคนนี้ต้องได้เลยหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยเขาประกาศคนมงแล้วว่าโคล่าได้มงใหญ่ของประเทศไทยหลังจากนั้นโพลระดับโลกค่ะคุณผู้ชมจับน้องเนี่ยไปติดโพลแล้วบอกว่ามงแรกมาแน่มงหนึ่งมาแน่คุณกดดันไหมคะก็ไม่กดดันค่ะมีแต่ว่ามันจะเป็น motivation ของหนูที่จะแบบผลักให้หนูทำให้ดีที่สุดที่หนูทำได้ก็คือหนูจะใช้พวกนั้นที่หนูเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วก็ตอนนี้แฟนๆเขาทักมาจากฟิลิปปินส์เลยนะหนูก็ใช้แบบที่คำที่เขาพูดมาเขาแบบเขาสอนเลยนะคะเขาช่วยนะเขาบอกว่าเนี่ยคุณไปดูเรื่องนี้คุณดูคนนี้เดินหรือคุณไปแอบสอนคนนี้ดิต้องทำแบบนี้แบบหนูใช้พวกนั้นที่เขาบอกมาที่หนูเห็นหนูจะใช้มาเป็นแรงบันดาลใจใช้เป็นที่จะผลักดันหนูไปด้านหน้าต่อไปใช่ค่ะเขามีพลังซัพพอร์ตดีมากเลยนะโพลแล้วเขามีแฟนคลับแล้วนะนะต้องบอกว่ามีแต่คนแบบว่าส่งเทคนิคดีๆมาอะไรแบบนี้นะคะอุ้ยแต่ดีน้องก็แบบว่าไม่ได้กดดันเลยเลยแต่ว่าหนูจะเป็นพลังนั่นแหละผลักดันให้หนูไปต้องส่งกำลังใจขออนุญาตถามนะคะเป็นคำถามที่ชาวโลกหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะถามแหละสำหรับคนที่มีส่วนในการทำให้สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้นนะคะถ้าในปัญหาระดับโลกปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอันดับแรกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคิดว่าเป็นปัญหาไหนคะน้องโคล่าหนูว่าปัญหาแรกที่ระดับโลกนะคะที่เขาต้องแบบมีการแก้ปัญหาก็คือการ communication คือการพูดการพูดคุยกันค่ะเพราะว่าถ้าจะเป็นเรื่องอากาศ PM ใหม่นะบางหนูอยู่หมู่คนเชียงใหม่บางครั้งอ่ะเชียงใหม่ไม่ได้เผาป่าไม่ได้อะไรแต่ยัง PM ยังแบบมาแรงก็มันเป็นเพื่อนบ้านค่ะพม่าลาวเขาก็เผาป่ารอบๆเนี่ยค่ะมันต้องมีการพูดคุยกันสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปัญหาพวกนี้มันไปหาประเทศคนอื่นได้เหมือนขยะตอนที่แบบว่าขยะมันลงไปในทะเลค่ะมันก็จะพัดไปประเทศอื่นได้เหมือนกันแบบว่ามันไปโดนตกทะเลของคนอื่นอะไรแบบนี้ก็คือสามัคคีต้องเป็นที่หนึ่งค่ะแล้วมันต้องมีการช่วยทุกคนต้องมาร่วมมือกันค่ะไม่ใช่ประเทศใครประเทศมันใช่มงหนึ่งมาแน่ค่ะเราติดแฮชแท็กได้เลยนะคะมงหนึ่งมาแน่สวยเก่งก็ต้องมีโครงการด้วยนะคะอ้าวสาวๆกันบ้างดีกว่าด้านหลังของเรานะคะแต่ละคนอยากจะรู้จังเลยว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะอันนี้เราสโคปลงมาที่ประเทศไทยแล้วที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นอันดับต้นๆคือปัญหาใดคะอ่ะเริ่มต้นน้องบิวได้เลยค่ะของบิวนะคะบิวมองว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหาแอร์พอลูชันมากกว่าเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบหน้าหนาวอ่ะใช่ก็คือมีทั้งแบบฝุ่น PM มีทั้งไข้หวัดใหญ่บิวเลยมองว่าถ้าเราแบบว่าไม่เทคแคร์เรื่องแบบสุขภาพอย่างเงี้ยบิวมองว่าอาจจะทำให้แบบเราไม่มีแรงในการไปทำอย่างอื่นหรือรักษาป่าหรือแบบบอกต่อเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นเนี่ยวีเลยมองว่า PM 2.5 เนี่ยเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะน้องพิงค์ล่ะคะปัญหาแรกของประเทศไทยที่ควรแก้
ถ้าเป็นส่วนตัวน้องพิงค์เลยนะน้องพิงค์คิดว่าเป็นปัญหาขยะเพราะตอนที่เก็บตัวน้องพิงค์ได้ไปเห็นที่โรงงานคัดแยกขยะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันทำให้น้องพิงค์รู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องต่อสู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฉันอยากจะแก้ไขโดยด่วนเลยในเรื่องนี้นั่นก็คือการคัดแยกขยะหรือว่าการลดปริมาณจำนวนขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเหมือนที่น้องคอล่าบอกก็คืออยากจะทำตรงนี้ด้วยซึ่งน้องพิงค์คิดว่าเราสามารถคนหนึ่งคนอ่ะสามารถลดขยะได้อีกเยอะเลยถ้าเราอย่างเช่นเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือการลดการใช้ถุงพลาสติกไม่รับถุงแค่ตรงนี้ค่ะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคนเราในทุกวันของเราอ่ะปัญหาขยะเนี้ยมันจะลดลงอย่างแน่นอนค่ะนี่ฟังสำเนียงรู้เลยสาวใต้ใช่นะคะไหนลองพูดเป็นภาษาใต้ภาษาถิ่นให้คนใต้ได้ช่วยกันรักสิ่งแวดล้อมหน่อยค่ะแหล่งใต้เนี่ยทุกคนได้ท่านมาหลักโลกันนะมาช่วยกันลดปัญหาขยะนะคะช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกป่ามาหลักโลของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเซฟดีเอิร์ธค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะเนี่ยมันเป็นการสื่อสารแบบง่ายๆให้คนได้ช่วยกันรักสิ่งแวดล้อมแบบง่ายๆมาคนต่อไปค่ะน้องออมสินกันบ้างค่ะผู้ชมค่ะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ไขคือเรื่องอะไรคะสำหรับออมก็มองว่าเป็นเรื่องของขยะเหมือนกันค่ะเพราะว่าจากที่เราไปศูนย์ขยะอ่อนนุชน่ะรู้สึกว่าพื้นที่ฝังกลบขยะมันเริ่มจะหมดลงไปแล้วค่ะแล้วก็ปัญหาขยะมันยังส่งผลต่อปัญหาอื่นๆอย่างเช่นการก่อให้เกิดฝุ่น PM เพราะว่าเราต้องเผาขยะแล้วมันก็ทำให้เกิดฝุ่นควันมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เลยอยากจะแบบเป็นปัญหาที่เราอยากแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะจริงต่อวันเนี่ย คนเราเนี่ยผลิตขยะส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะหลายกิโลเลยนี่แต่ละคนละรวมกันเท่าไหร่เนาะจริงน้องแนนบ้างปัญหาเร่งด่วนสิ่งแวดล้อมที่ควรแก้ในไทยค่ะค่ะถ้าอย่างแนนนะคะก็คิดเหมือนทั้งน้องพิงค์แล้วก็ออมสินเหมือนกันก็คือเรื่องขยะค่ะลองคิดดูว่าถ้าขยะเนี่ยเราเผาไม่ได้ก็ต้องเอาขยะไปฝังกลบดินก็ทำให้ดินเสียได้เหมือนกันหรือแม้ขยะทิ้งลงแม่น้ำสัตว์กินเข้าไปก็ทำให้สัตว์นั้นแบบเราก็รู้ไหมคะว่าแบบเรากินพวกปลาหรืออะไรเงี้ยที่เขาได้กินเศษพลาสติกก็เหมือนเราได้กินพลาสติกเหมือนกันแนนก็อยากให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงตรงนี้เกี่ยวกับปัญหาของขยะค่ะโอ้โหจริงๆนะพอน้องแนนพูดปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าขยะคือจุดเริ่มต้นของปัญหาดินน้ำลมไฟเลยเออจริงเสร็จรายการปุ๊บเราไปเก็บขยะกันเราไปเก็บขยะหน้าตึกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นนะคะเรียกได้ว่ามุมมองทัศนคติแล้วก็ความรู้สึกของน้องๆนะคะผู้ที่ได้รับตำแหน่งไปนะคะไม่ว่าจะเป็นมงใหญ่น้องโคล่านะคะหรือว่าสาวๆเนี่ยที่ได้มงรองดินน้ำลมไฟกันมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันนะหลายคนบอกคุณนุ๊กก็อยากรักโลกอยากรักโลกแต่ว่าคุณมองไม่ออกพอน้องๆได้มาพูดเสร็จปุ๊บคิดออกเลยแม่บอกอยากเก็บขยะเลยแค่อยากเก็บขยะเลยอะไรอย่างนี้นะคะน้องโคล่าน้องโคล่าอยากจะบอกอะไรแฟนนางงามอินเตอร์แฟนรวมไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ของเราและการก้าวเดินไปสู่เวทีมิสเอิร์ธอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะหนูก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนกับพวกพี่เลี้ยงอะไรนี้คนที่ช่วยหนูมาแบบซัพพอร์ตหนูที่สุดเลยหมดเลยแบบ 100% ที่เขาแบบทำมาทั้งหมดอ่ะเขาทำมาเพื่อช่วยหนูหมดเลยแล้วก็ทำให้หนูมีกำลังใจทำให้ตัวหนูทำได้ดีที่สุดอะไรแบบนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามมิสเอิร์ธต่อเลยนะคะเดี๋ยวจะไปอีกไกลเลยค่ะโมงแรกมาแน่นะคะน้องแนนอยากจะบอกอะไรกับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราบ้างคะแนนก็ต้องขอขอบคุณเลยค่ะขอบคุณที่คอยผลักดันแนนคอยสอนแนนคอยทุกอย่างจะมีสักกี่คนที่ใส่รองเท้าให้แนนใส่รองเท้าให้เราได้เดินจนถึงฝันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้ใครใส่รองเท้าให้ น้องออมสินค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณผู้ที่แบบช่วยซัพพอร์ตเราให้ถึงฝันนะคะทั้งทีมพี่เลี้ยงหรือว่าครอบครัวทุกๆอย่างถ้าไม่มีทุกคนในวันนั้นก็คงไม่มีเราในวันนี้ค่ะขอบคุณจริงๆนะคะน่ารักเภสัชกรหญิงบิวค่ะค่ะสำหรับบิวนะคะอาจจะใหม่ในวงการนี้แต่ก็ขอบคุณทุกคนพี่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนแล้วก็ทั้งพ่อแม่ที่แบบว่าคอยให้กำลังใจเราว่าเราก็ทำได้เหมือนกันใช่ขอบคุณมากค่ะนะมาสาวตายของเราค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องพิงค์นะคะไม่ว่าจะแบบช่วยกดแชร์กดใจแค่เล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่แบบหนูเห็นนะคะแล้วก็
ทุกกำลังใจของทุกคนเป็นแรงใจทำให้น้องพิงค์ได้มายืนถึงจุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะหัวเรือใหญ่ของเรานะคะส่วนแม่น้องก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูลูกสาว Miss Earth Thailand ทุกรุ่นทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าความรักความอบอุ่นที่ท่านมอบให้ท่านจะไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะพวกเราจะทำหน้าที่เป็นทูตสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมทั้งเป็นไฟเตอร์เพื่อจะดูแลโลกใบนี้ให้ดีที่สุดในมือของเราค่ะไปคว้ามงหนึ่งกันเมื่อไหร่ไปในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะเหลือเวลาแค่2เดือนในการกรูมแล้วสัญญาว่าเราจะทำเต็มที่ขยันขันแข็งกระตือรือร้นนะคะที่จะมุ่งมั่นเอาชนะในมงกุฎแห่งโลกใบนี้ให้ได้ในมิสเอิร์ธโลกธันวาคมนี้ค่ะนี่นะคะและนี่คือนะคะ Miss Earth Thailand 2023นะคะซึ่งนำทีมโดยค่ะประธานองค์กร Miss Earth Thailand อย่างดร.น้องสิริการนะคะวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆ นะคะผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Earth Thailand 2023กันด้วยทั้ง5สาวงามวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆได้ด้วยนะที่ Facebook Fanpage Miss Earth Thailand นะสัญลักษณ์นี้ค่ะเข้าไปส่งกำลังใจน้องได้รวมไปถึงติดตามความเคลื่อนไหวกับเวทีการประกวดได้ตลอด24ชั่วโมงนะออนไทม์กันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงท่านผู้ชมค่ะเรื่องของการรักสุขภาพกันนิดนึงส่งท้ายรายการของเราค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะ DB9 การดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพร9ชนิดให้สมุนไพรดูแลและปรนิบัติคุณผู้ชมค่ะสั่งซื้อได้เลยเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้ว02-666-9456ย้ำนะ02-666-9456สแกน QR โค้ดที่ด้านหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้ที่แอดมายาไลท์สะดวกช่องทางไหนสั่งซื้อได้ช่องทางนั้นค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสะดุดคนดังแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปรักโลกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ